าเช่าที่ได้จากตึกจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดเราก็แค่ต้องจ่ายเงินมัดจำก่อน 20% ดังนั้นก็คือ 100,000 ดอลลาร์ไม่บ้าไปแล้วเหรอจำนวนเงินมากกว่าที่พวกเราเคยมีซะอีกถูกต้องการเก็บเงินจำนวนขนาดนี้ต้องใช้ความพยายามสูงมากๆหรือไม่ก็ทำอย่างที่ทุกคนทำถามคนที่ขยันทำงานหนักและพยายามอย่างหนักอยู่แล้วสิสวัสดีแบทแมนเหรออืมฉันต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งสร้างห้องแลบต่อสู้กับอัญญากรเนี่ยมัดจำ 20% อย่าโยนเงินที่ต้องใช้จ่ายสิโรบินมีอย่างหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจน่ะเราจะซื้อที่ดินได้ยังไงด้วยราคา 20% จากราคาจริงอ่ะที่เหลือจะมาจากการกู้ธนาคารเฮ้ยฉันนึกว่าส่วนที่น่าเบื่อผ่านไปแล้วซะอีกน่าเบื่อทั้งหมดนั่นแหละแต่ก็สนุกด้วยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่น่าเบื่อเอาละฉันขออธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการกู้ยืมนะอย่างแรกที่พวกเราต้องพิจารณาก็คือคะแนนความน่าเชื่อของพวกเราคะแนนความน่าเชื่อถือของการวัดค่าความน่าเชื่อถือนั้นกำลังทำให้เราปวดหัวนะเพื่อนฉันไม่เคยบอกสักหน่อยว่ามันง่ายเนี่ยฉันกำลังพยายามช่วยพวกนายลงทุนครั้งใหญ่เลยนะข้อมูลที่สำคัญพวกนี้อย่ากับค้อนต่อกันโลกฉันรู้ว่ามีสิ่งที่จะทำให้ปวดหัวมากกว่าข้อมูลที่สำคัญพวกนี้ซะอีกคะแนนความน่าเชื่อถือต่อข้อมูลน่าเบื่อยังเจ็บปวดกว่าอีกการวางแผนอนาคตล้มเหลวไอ้เจ็บนะแต่ไม่เจ็บเท่าได้รู้เรื่องคะแนนความน่าเชื่อถือไม่มีเงินพอที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณใช่เจ็บมากกว่าที่จะต้องคิดเรื่องหาคนที่ให้เรายืมเงินเพื่อเรื่องนี้ตอนเนี้ยฉันว่าฉันควรฟังนายแล้วโรบินเยี่ยมมากฉันรู้ว่าข้อมูลที่ต้องรู้มันมากมายมหาศาลดังนั้นเรามาพักและทำอะไรสนุกๆกันว่าเราจะทำกิจกรรมสนุกไม่ใช่หรอการเขียนเอกสารนี่แหละที่สนุกก็เหมือนกับการวาดรูปด้วยคำบนบรรทัดที่กำหนดเอาไว้ด้วยข้อมูลเฉพาะไงเล่าโอ้เฮ้ไม่คิดว่าการประเมินความเชื่อดีของฉันมันดูเหมือนไดโนเสาร์เหรอไอ้ฉันชักกังวลแล้วสิว่ามันจะไม่จบสักทีใช่แบบนี้ให้เราออกไปต่อสู้หรือว่าทำอะไรที่น่าสนใจยังดีกว่าเสียใจด้วยนะวันนี้เป็นแค่เรื่องข้อมูลที่สำคัญไม่ต้องห่วงไปฉันสัญญาทั้งหมดนี้จะทำให้ลงเอยด้วยผลที่น่าสนใจแน่นอนน่าพอใจมากๆด้วยขอแสดงความยินดีด้วยไททันตอนนี้พวกเราเป็นเจ้าของที่ดินให้เช่าแล้วอีกไม่นานเราก็จะหาเงินได้มหาศาลจากการเช่าตึกหลังนี้นายไม่ได้หมายถึงเงินดีๆอย่างนั้นหรอกเหรอ